สรุปว่าสรุปว่าที่นี่มีแต่รีสอร์ทใช่ไม่มีให้เดินเข้าเดินเดินเข้าสวนมา2กิโลพี่เราเห็นนะไปดอนหอยหลอดเถอะไม่ไรที่เรานั่งเรือเห็นนะก็ไม่ใช่ร้านอาหารหรอที่ไหนอะคะอันนี้ข้างหน้าแค่เป็นร้านขายนะนั่งร้านอันนี้ข้างหน้าออฟฟิศเป็นแค่ขายอาหารเครื่องไอ้ขายพวกขนมเครื่องดื่มสำหรับแขกที่มาทานเหล้าสงสัยจะโดนหลอกรถอยู่นี่รถอยู่ฝั่งนี้ถ่ายแล้วหรอคะทานเสร็จแล้วพายเรือมาส่งฝั่งนี้แล้วพี่ก็โอเคค่ะขี้เกียจขี้เกียจเดินนะคะเขาบอกส่งหน่อยให้ลูกส่งหน่อยไปทานอาหารมาพี่ฟังสรุปไอ้ที่เราไปฝั่งนู้นถูกแล้วใช่ไหมว่าตรงนี้ขายอาหารด้วยไม่ค่ะแล้วเราต้องไปทานอาหารที่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเขาเอารถไปทานฝั่งนู้นใช่ไหมคะที่ขายอาหารที่อยู่ในเรือหรือที่ร้านเรือรีสอร์ทข้ามไปฝั่งนู้นแล้วค่อยข้ามกลับมาเอารถใช่ค่ะไอ้ยาอิ่มแล้วก็ให้เรือมาส่งตรงนี้ไหนๆก็ผิดแล้วไงคะไหวไหมกูเนี่ยไหวไหมไหวไหมเนี่ย